คะขอต้อนรับนะคะทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีจีนค่ะรายการที่เราจะมาไขข้อข้องใจนะคะเรื่องราวของสุขภาพในวิถีตำรับแพทย์แผนจีนกันค่ะซึ่งรายการของเราเนี่ยนะคะคุณสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางเลยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่องของไทย CCTV ช่องไทยจีนแห่งนี้นะคะหรือว่าคุณจะเข้ามาทาง YouTube Channel ค่ะรวมถึง Facebook Fanpage นะคะเซิร์ชหาคำว่าไทย CCTV Thailand ค่ะหรือแม้แต่จะเป็นทางกล่องของจิม MZ นะคะ Big 4 PSI ช่อง123ค่ะรวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแน่นอนเลยสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามเกี่ยวข้องกับสุขภาพมีปัญหานะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรคุณสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามรวมถึงฝากคำถามเอาไว้กับเราได้ด้วยนะคะที่หมายเลข02-102-6100ค่ะต่อ1305นั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะเรามีคุณหมอที่จะมาช่วยกันพูดคุยนะคะรวมถึงมาช่วยไขข้อข้องใจเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะนี่ก็คือนายแพทย์นะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนจีนค่ะกับแพทย์จีนวิวัฒน์จงหมายลักษณ์นั่นเองค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอวิวัฒน์นะคะ คุณหมอวิวัฒน์ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคกรดไหลย้อนค่ะโรคนี้เนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้เป็นโรคที่กำลังนิยมเป็นกันอย่างมากค่ะซึ่งจริงๆไม่ควรเป็นโรคนิยมเลยเนาะนะคะคือมันผมว่ามันมาจากสังคมมากค่ะความบีบคั้นทางสังคมคะนะครับแล้วมันทำให้อารมณ์ที่มันแปรปรวนทำให้ลำไส้แปรปรวนไปด้วยนะถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมองว่าคนที่อายุมากเกิน40ไปแล้วเนี่ยสาเหตุของโรคเกิดจากตรงหูรูดคือกระเพาะเราเนี่ยระหว่างหลอดอาหารถึงเข้าไปในกระเพาะก่อนเข้าไปในกระเพาะมันจะมีหูรูดใกล้ๆหูรูดกางเกงมันจะเริ่มหย่อนยานเมื่ออายุมากขึ้นนะเมื่ออายุมากขึ้นหรือถ้าเป็นเด็กก็เด็กที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่เด็กก็มีกรดไหลย้อนเหมือนกันแปลว่าเด็กเล็กก็คือเป็นเด็กทารกเลยอะค่ะที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้คือมันเป็นหลายช่วงวัยที่เด็กคนนั้นเผอิญพัฒนาตรงหูรูดแล้วไม่แข็งแรงทำให้เด็กบางคนออกเรื่องภาษาชาวบ้านเรียกว่าออกคือกินนมแล้วก็เวลาที่เราเห็นเด็กทารกดื่มนมหรือว่าดูดนมแม่แล้วก็เกิดอาการออกออกมาบางคนพัฒนาตรงหูรูดยังไม่แข็งแรงอันนั้นก็ได้นะครับหรือบางคนชอบกินอิ่มจัดๆไปกินบุฟเฟ่แล้วก็มันทำให้มันล้นเกินนะกระเพาะมันมีความจุได้จำกัดเหมือนกันแต่ถ้าเรากินเกินเนี่ยมันก็จะทำให้หูรูดตรงนั้นอ่ะมันปิดไม่สนิทแล้วก็น้ำย่อยก็จะไปโดนตรงหูรูดทำให้หูรูดตรงนั้นเสื่อมคลายได้ง่ายค่ะดังนั้นคนจีนโบราณก็ถึงจะให้สั่งว่ากินอาหารเนี่ยให้กินแค่70ก็พอ70ไหมว่า 70% พอดีเอาแค่พออิ่มเดี๋ยวนี้คนไทยจะไม่รู้จักคำว่ากินพออิ่มนะคะอีกอันนึงที่แสดงว่าอิ่มเกินไหมก็ว่าเวลาเรากินแล้วเนี่ยมีเสียงเลอเนี่ยนะแสดงว่าอย่ากินต่อนะเพราะว่าถ้ากินต่อเนี่ยมันเกินไปแล้วเพราะเลอเนี่ยก็คือลมที่มันอยู่ในกระเพาะช่วงท้ายๆเนี่ยมันส่งสัญญาณมาแล้วว่าฉันจุไม่ไหวแล้วนะถ้าเรายังกินต่อไปอีกนะนานๆครั้งไม่เป็นไรแต่บ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะแล้วถ้าบางคนที่บอกว่าไม่เลอเลยเป็นคนที่แบบต้องรับประทานอาหารไปแล้วก็ทิ้งช่วงไปเป็นชั่วโมงถึงจะเลออย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะรู้ตัวเองได้ยังไงคะคุณหมอคะว่าควรหยุดกินได้แล้วก่อนที่จะเป็นสาเหตุในการเกิดโรคกรดไหลย้อนที่จริงมันจุกก่อนคือกินมากจนจุกต้องมาปลดเข็มขัดอันนั้นก็จะเป็นการเตือนแล้วว่าเฮ้ยมันเยอะไปนะเพราะว่าเวลาเราใส่เข็มขัดคือใส่ตอนที่ท้องยังไม่แน่นยังไม่ได้มีอาหารพอเมื่อไหร่เราปลดเข็มขัดมันเกินลิมิตมันแล้วนะเพราะมันมีการขยายตัวของกระเพาะค่ะอันนั้นก็ต้องระวังก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็บอกเอาไว้ว่าสาเหตุของการเป็นโรคกรดไหลย้อนคือสามารถเกิดขึ้นได้กับคนตั้งแต่เด็กทารกใช่ไหมคะแล้วก็ข้ามไปจนถึงคนที่สูงอายุเพราะว่าเกี่ยวข้องกับตัวหูรูดของกระเพาะอาหารแต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะคุณหมอคะคือนอกเหนือจากที่จะเด็กทารกอย่างที่บอกแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุแล้วกลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยค่ะค่อนข้างเป็นกันเยอะมากอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรอะคะความเครียด
รู้ไหมโดยเฉพาะผู้หญิงนะหรอคะเวลาผู้หญิงเครียดเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะค่ะกินเพื่อให้หายเครียดพอกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเวลามีอะไรในปากเนี่ยรู้สึกว่าจะเครียดน้อยลงแล้วจะเครียดต่อมาก็คือกลัวอ้วนค่ะก็จะไปล้วงออกบางคนติดล้วงคอล้วงออกล้วงเพื่อไม่ให้เอาอาหารที่มันมากเกินไปออกนะบางคนก็จะช็อกเพราะว่าเศษอาหารมันเข้าไปที่หลอดลมอันนั้นเป็นต้นเหตุของช็อกและอาจจะมีปัญหาต่อไปในข้างหน้าหรือว่าณตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอะไรก็ได้ถ้าล้วงบ่อยๆและอีกอันหนึ่งก็คือร่างกายมนุษย์มันออโตเมติกมากเลยถ้าคุณล้วงบ่อยๆเนี่ยนะถ้าคุณล้วงบ่อยๆพอคุณกินอาหารเนี่ยนะมันจะออโตเมติกจะขย้อนให้คุณเองโดยการที่คุณยังไม่ต้องหลังจากนั้นไม่ต้องเอานิ้วล้วงเข้าไปแล้วไม่ต้องล้วงเขารู้ว่าพอเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วคุณต้องล้วงคราวนี้เขาทำออโตเมติกให้เลยคุณไม่ต้องล้วงเดี๋ยวค่อยออกเองคนไข้บางคนเขาบอกเอ้ยอันนี้ของแพงอย่าเพิ่งขย้อนออกค่ะอันนี้มันเป็นร่างกายมนุษย์เป็นวิเศษมากนะครับอันนั้นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีควรจะอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเครียดด้วยเนาะแล้วถามว่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายผู้หญิงเวลาเครียดแล้วบางทีไม่มีช่องทางระบายออกก็หมายความว่าผู้ชายอาจจะไปกินเหล้าไปให้ฮากับเพื่อนผู้ชายเขาจะมีวิถีในการใช้ชีวิตอีกรูปแบบนึงแต่ว่าผู้หญิงอาจจะแบบชอบกินมากกว่าค่ะแปลว่าสาเหตุหลักๆของโรคนี้กับโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเกิดจากการกินล้วนๆเลยเหรอคะมันมีหลายสาเหตุนอกจากกินแล้ววัยด้วยนะฮะแล้วก็ยาบางอย่างยาคลายเครียดอ๋อเหรอคะยาลดคือยาคลายเครียดบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้หูรูดตรงนั้นน่ะมันโดนคลายด้วยอ๋อเพราะว่ามันเป็นการคลายทั้งตัวมันคลายแล้วมันก็โดนหูรูดก็โดนคลายด้วยมันก็เลยปิดไม่สนิทค่ะมันก็เลยปิดไม่สนิทงั้นยาบางส่วนยาคลายเครียดหรือยาที่ไปลดกรดนะที่ตามมาก็คือเวลารักษาเนี่ยก็กินยาลดกรดเพื่อไม่ให้กรดมันไหลย้อนขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละจะพบว่าคนไข้เวลาถ่ายอุจจาระมามีเศษอาหารตามมาด้วยที่ยังย่อยไม่หมดเพราะว่าไปลดคุณภาพของน้ำย่อยมันจ้าดังนั้นวิธีการก็คือไปลดไม่ให้มันเฟ้อขึ้นมาะนะเฟ้อขึ้นมาอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเมื่อมองระยะยาวแล้วมันจะทำให้ร่างกายระบบย่อยมันจะแปรปรวนไปดังนั้นเวลาโรคของระบบย่อยเนี่ยมันมีหลายโรคมากหนึ่งในนี้ก็คือนี่แหละเกิร์กเนี่ยเกิร์กก็คือเวลาระบบย่อยที่มันไม่สมบูรณ์แล้วก็บวกกับการกินที่ไม่ตรงเวลานะกินไม่ตรงเวลาก็เกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนด้วยเช่นเดียวกันอาชีพที่เป็นนักแสดงหรืออาชีพอะไรที่เวลาไม่ได้เวลากินเนี่ยเวลากินไม่ได้นอนเวลานอนไม่ได้กินคือมันเวลามันสลับกันไปหมดมันทำให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองที่แบบผิดปกติไปโดยเฉพาะระบบย่อยนะแต่เราสิ่งหนึ่งที่เราพบมากๆเลยคนไข้ที่เกิดจากความเครียดผมมีคนไข้ที่เขาบอกว่าปีนี้เขาได้เลื่อนตำแหน่งงานเมื่อไหร่ที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งงานโรคของเขาก็จะกำเริบมากขึ้นทั้งนี้จริงๆแล้วเลื่อนตำแหน่งงานน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ใช่หรอน่ายินดีในแง่ที่ว่าจะได้เงินตอบแทนสูงขึ้นจากเงินเดือนนะฐานะจากรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการแต่ร่างกายอาจจะทานไม่ไหวแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้กับทุกคนบางคนที่เป็นขี้กังวลมากค่ะแล้วก็รับภาระหรือว่าเวลาประชุมแล้วเวลามีใครพูดถึงเขาเนี่ยเขาก็จะโกรธมากเก็บอารมณ์ไม่อยู่เนาะพวกนี้มักจะเป็นกรดไหลย้อนมันง่ายกว่าคนอื่นค่ะในการที่จะบางคนแสดงอารมณ์ได้แบบสบายๆคุณคุยในที่ประชุมได้ค่ะเขาไม่เครียดแต่ถ้าบางคนนี่โดนนิดเดียวโดนแตะนิดเดียวค่ะก็จะปี๊ดขึ้นมาแล้วพวกนี้มักจะเป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะแล้วก็จะเป็นโรคที่หมอบอกว่าอาจจะรักษาไม่หายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตหลายๆอย่างเอาเป็นว่านี่คือโรคที่ถ้าคุณได้เป็นแล้วมีสิทธิ์ที่จะรักษาไม่หายเลยเหรอคะมีโอกาสเหมือนกันอ๋อเพราะว่ามันต้องปรับด้วยด้านหลายๆด้านหลายอย่างนะปรับด้วยยาปรับด้วยการทำงานที่มันลดน้อยลงปรับด้วยอารมณ์ของคุณเองอันนี้มันต้องปรับหลายอย่าง
การไปปรับสมมติว่าเขาสอนว่าเวลานอนเนี่ยนะอย่านอนราบเวลาอิ่มแล้วอย่านอนราบนะหรือว่าเรานอนกลางคืนเนี่ยถ้าคุณเป็นกรดไหลย้อนหมอจะสอนว่าให้นอนหมอนสองใบให้มันชันขึ้นมาลำตัวตั้งขึ้นมานิดนึงชันขึ้นมาอย่างต่ำคือกี่องศายังไงมีการแบบแจ้งอันนี้บอกไม่ได้เพราะร่างกายของคนหมอนยุบหรือไม่ยุบเพราะหมอนบางโรงแรมเนี่ยคืออย่างหมอนบอกระดับโรงแรมเนี่ยพอเห็นฟูๆเนี่ยนอนลงยุบลงไปเลยแต่นี่สองใบมันก็ยังไม่พอนะแต่ว่านั้นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะถ้าที่ผมมองเนี่ยการแก้ที่ปลายต้นเหตุจริงๆควรมาปรับเรื่องเวลาการกินอาหารอารมณ์เนี่ยสำคัญมากทำไงคุณจะคือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกดไหลย้อนแบบผมว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเนาะเวลาแพทย์จีนพูดถึงอารมณ์เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณคือในศัพท์แพทย์แบบยุบันอาจจะไม่ค่อยคุยแบบเรานะว่าอารมณ์ทั้ง7เกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในนะอารมณ์โกรธเกี่ยวข้องว่ามันจะไปทำร้ายตับโกรธนี่ทำร้ายตับโกรธจัดนะโกรธจัดนะโกรธจัดปี๊ดง่ายนะคนที่ขี้เวียงขี้วีนปี๊ดง่ายเหมือนนางร้ายในละครไหมคะคุณหมอพวกนั้นแบบนั้นจะเป็นโรคตับอ๋อจะเป็นโรคตับได้นะคะคุณคะส่วนขี้กังวลเนี่ยวิตกกังวลเนี่ยมันจะเป็นโรคทางเดินทางเดินอาหารพอวิตกกังวลนู้นวิตกกังวลนี้ก็เลยท้องกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้ระบบย่อยมันแปรปรวนเครียดลงท้องแล้วก็ถึงเวลากินแต่ว่าเคยกินเที่ยงค่ะมันฟูไปหมดเลยข้างในมันมีลมไปหมดมันรู้สึกว่าอิ่มเอ้ยยังไม่ต้องกินมันก็ได้ไปกินนะตอนบ่ายสองโมงตอนนี้ก็เลยระบบมันแปรปรวนค่ะเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าร่างกายมันตอบโจทย์ไม่ถูกค่ะกดที่มันไหลออกมาเนี่ยมันออกมาไม่ถูกจังหวะของเราค่ะเนาะไม่ถูกจังหวะของเราอันนี้ก็ต้องปรับเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอได้บอกเอาไว้นะคะว่าสาเหตุของการเกิดโรคกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่ะมาจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะบางท่านเนี่ยรับประทานอาหารไม่เป็นเวลารับประทานเสร็จแล้วนอนเลยก็ทำให้เกิดโอกาสได้หรือว่ารับประทานอาหารมากเกินกว่าที่กระเพาะของเราสามารถรับได้นะคะก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดโรคค่ะหรือว่าแม้แต่เพศอายุนะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคคุณหมอคะก่อนที่เราจะไปเบรกกันต้องถามว่าโรคของกรดไหลย้อนแบบนี้ค่ะในวิถีของแพทย์แผนจีนเขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมคะหรือว่าเป็นชื่อแบบเดียวกันหรือยังไงบ้างคะไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนเวลาแพทย์แผนจีนเนี่ยไม่มีชื่อกดไหลย้อนไม่เรียกตรงตัวเรียกว่าเป็นโรคท้องอืดอ๋อก็คือโรคท้องอืดโรคท้องอืดหรือเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยเขาจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้แต่ปัจจุบันเรามาแยกย่อยด้วยแผนปัจจุบันเนี่ยจะมีกดไหลย้อนเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจมากขึ้นแต่แพทย์จีนโบราณไม่เรียกกรดไหลย้อนก็คือเป็นประเภทเดียวกับโรคท้องอืดท้องแน่นท้องอืดท้องเฟ้ออันนี้เวลาเรารักษาท้องอืดท้องเฟ้อก็เพื่อมันกรดไหลย้อนมันเป็นหนึ่งในอาการนี่ไงนะจุกเสียดแน่นเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นโรคซ้อนข้างในเป็นหนึ่งในอาการของโรคท้องอืดชื่อเรียกไม่ตรงกันกับแพทย์แผนปัจจุบันครับค่ะอย่างนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วบอกว่าโอ๊ยเนี่ยท้องอืดท้องแน่นก็อาจที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะอย่างนี้ก็ต้องมาตรวจให้มากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกนี้ค่ะเราจะแค่พูดคุยถึงเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนะคะสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเช็คลิสต์อาการกันนะคะว่าอาการที่คุณเป็นอยู่หรือว่าการที่คุณหมอบอกเอาไว้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเองเนี่ยเป็นอาการที่คุณเป็นอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะไม่แน่นะนั่งดูอยู่อาจจะคิดว่าตัวเองไปกดไหลย้อนหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของวิธีในการรักษาในแบบฉบับของแพทย์แผนจีนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ